ตรงนู้นนะสวัสดีครับมาพบกับข้อเอกและน้องมิ้นอีกแล้วนะครับวันนี้เราทำคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นความทรงจำโครงงานของน้องมิ้นนะครับน้องมิ้นว่าไปเลยเป็นเรื่องอะไรคะเรื่องเกี่ยวกับกล้วยโอ้โหพูดชัดจังอ่ะว่ายังไงคะเรื่องเกี่ยวกับกล้วยหัวข้อก็คือให้หาข้อมูลเรื่องความมหัศจรรย์ค่ะน้ำอากาศและดินที่กล้วยชอบแบบกล้วยประเภทไหนปะกล้วยน้ำว้ากล้วยแขกอ๋อกล้วยน้ำว้าอ๋อกล้วยน้ำว้าค่ะความสูงของต้นกล้วยเมื่อโตเต็มที่ค่ะต้นกล้วยทำอะไรได้บ้างที่มาของข้อมูลเอาโชว์เลยหันไปทางกล้องเลยโอเคเอาเลื่อนไปนิดนึงอ่ะอธิบายต่อค่ะเป็นยังไงคะแล้วพรุ่งนี้หนูต้องเอาไปส่งเหรอคะต้องครูกำหนดส่งวันพุธอันนี้เป็นครูจะมีรูปแบบให้เลือกหลายแบบหนูเลือกทำแบบป๊อปอัพอ๋อเนี่ยเหรอครับป๊อปอัพโอ้จริงจังโปสเตอร์แผ่นพับสมุดไทยแล้วก็โมเดลค่ะแล้วก็หรือว่าจะทำแบบอื่นก็ได้อ๋ออันนี้เป็นแบบป๊อปอัพนะครับอันนี้เป็นกล้วยใช่ไหมครับกล้วยนะครับท่านผู้ชมอ่ะกล้วยนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างขอดูหน่อยครับมีหัวปลีด้วยเหรอคะหัวปลีเกี่ยวอะไรกับกล้วยหัวปลีเป็นดอกของต้นกล้วยกล้วยมีความมหัศจรรย์อะไรบ้างครับกล้วยมีวิตามินใช่ไหมครับให้กับสมองมีสารที่ช่วยทำให้เราเกิดสมาธิมีการตื่นตัวตลอดเวลากล้วยช่วยให้คนทานอิ่มแถมลดน้ำหนักโอ้ได้ด้วยที่สำคัญกล้วยสามารถนำไปทำได้ทุกส่วนบางส่วนก็เป็นของกินบางส่วนก็เป็นของใช้อะไรบ้างคะที่เป็นของใช้ของกล้วยใช้ก็จะมีใบต้นกล้วยใช่ไหมใบกล้วยก็คือใบตองเอาไปสารส่วนโอเคก้านกล้วยก็เอาไปทำของเล่นใช่ไหมถูกต้องเหมือนก้านกล้วยค่ะส่วนลำต้นที่เราเห็นน่ะก็คือลำต้นเทียมเอาไปทำสะพานได้โอเคแล้วก็น้ำและอากาศแบบไหนที่กล้วยชอบคะเป็นอากาศร้อนชื้นก็คืออากาศร้อนแต่ว่าไม่แห้งโอเคแล้วกล้วยนี่โตเต็มที่เท่าไหร่คะประมาณ2-9เมตรโอ้โอ้จริงเปล่าเออใช่แล้วก็ที่มาของโครงงานอันนี้หนูไปหาที่ไหนคะก็คือเวลาหนูหาข้อมูลเจอหนูก็จะกดเข้าไปแล้วมันก็จะมีอยู่ข้างบนที่พิมพ์ว่ามันมาใช้ Google ทลายป่ะนายกใช้ Google ทลายเลยหนูใช้ป่ะคะแล้วใช้ iPad ป่ะใช้ Google ป่ะ Googleโอเคอ่ะเอาฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงนี้นะคะพ่อจะได้รวยๆมีคนดูเยอะๆโอเคเอาแค่นี้นะไปแล้วนะครับเด็กหญิงณัชยานะครับ8ปีเต็มโครงงานช่วงชั้น1ชั้นที่2เนาะนะคะเรื่องของกล้วยขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเค